โอเควันนี้เราจะมาดูเรื่องทัศนคติการเทรดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขอเริ่มเลยนะครับก็คือว่าเรื่องแรกที่เราอยากจะบอกเนี่ยก็คือในเรื่องของแผนการเทรดนะครับแผนการเทรดเนี่ยก็คือการเอาแผนก็คือเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยมาดูว่าเราถูกหรือเราทำผิดตรงไหนนะครับนี่คือเรื่องข้อที่หนึ่งนะครับแล้วก็ข้อที่สองคือเราสิ่งที่เรารู้แล้วว่าเราถูกหรือผิดเนี่ยเอามาฝึกฝนให้เป็นในสิ่งที่ถูกซิมูเลตในแอปTradingView นะครับในเว็บ Tradingview ก็เลยทำสมการขึ้นมานะครับให้ทุกคนได้เห็นว่าตัวสมการเนี่ยก็คือมีเรื่องของจุดเข้านะครับมีเรื่องของจุดเข้าแล้วซึ่งจุดเข้าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับจุดเข้าแล้วก็ในเรื่องของจุดเข้าเนี่ยจะเปรียบเทียบกับในเรื่องของจุดคัดแล้วก็จุดกำไรนะครับจุดคัดและจุดกำไรเนี่ย2ตัวเนี้ยเปรียบเทียบกันทั้งหมดก็จะออกมาเป็นในเรื่องของอัตราส่วนของการแพ้และการชนะหรือที่เรียกว่า risk reward นะครับแล้วก็พอเราประเมินตรงนี้เสร็จเนี่ยก็มาในส่วนการที่เราจะประเมินในเรื่องว่าหลอดเนี่ยเราจะใส่ไปเท่าไหร่นะครับหรือว่าไซส์ถ้าเกิดเป็นหุ้นบ้านเราก็คือจำนวนหุ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถึงออกมาเป็นถึงสุดท้ายเนี่ยถึงจะกลายออกมาเป็นตัว position ตัวนี้นะครับถึงจะกลายมาเป็นตัว position ว่าเราposition ทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็จะวัดผลด้วยในเรื่องของคือวัดผลว่าตัวกำไรเนี่ยตัวผลตัวเงินเนี่ยเป็นยังไงกำไรหรือว่าขาดทุนนะครับคือเราจะวัดผลในเชิงของตัวเงินนะครับคือสิ่งที่มันมักจะผิดพลาดเนี่ยคืออยากจะให้ดูในเรื่องนี้ฮะคือเราเนี่ยมักจะผิดพลาดในเชิงว่าเราชอบดูครั้งชนะมากกว่าครั้งที่แพ้นะครับคือเราชอบดูเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหลักนะครับแต่จริงๆเนี่ยจริงๆเรื่องหลักเนี่ยเป้าหมายของการเล่นเนี่ยคือการเล่นแล้วเงินชนะมากกว่าเงินแพ้นะครับคือหรือเราเรียกว่าตรงนี้ว่ากำไรนะครับคราวนี้เนี่ยก็อยากจะให้ดูในจุดที่มีความเรียงลำดับมาให้นะครับก็คือเงินชนะนะครับมากกว่าเงินแพ้นี่คือเรื่องแรกนะครับอันนี้เป็นเรื่องหลักเลยแล้วเรื่องที่สองฮะคือครั้งชนะมากกว่าครั้งแพ้อันเนี้ยก็สำคัญแต่ว่าเป็นรองเรื่องแรกนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่อยากจะบอกก็คือว่าอยากให้ดูทุกสิบครั้งนะครับห้ามดูครั้งต่อครั้งเพราะว่าเราเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าครั้งไหนเนี่ยเราจะแพ้หรือว่าเราจะชนะนะครับก็คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวมีซีนาริโอให้ดูแล้วกันฮะว่าที่ทำซีนาริโอมาเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะครับคือสิ่งที่เรามักจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวดูแบบที่1 นะครับแบบที่1เนี่ยตรงนี้นะแบบที่1คือส่วนใหญ่เนี่ยจะวินเลทสัก 50% วินเลทก็คือครั้งชนะครึ่งนึงครั้งแพ้ครึ่งนึงก็จะเห็นไหมฮะว่าถ้าเกิดครั้งชนะแทนด้วยสีน้ำเงินครั้งแพ้แทนด้วยสีแดงก็จะเห็นว่าถ้าเราชนะกับแพ้สลับกันใน10ครั้งเนี่ยใน10ครั้งนะฮะเดี๋ยวขอเขียนไว้ก่อนนะครับคืนนี้คือ10ครั้งเราก็จะเห็นว่าถ้าชนะ1แพ้1เนี่ยก็จะเห็นว่าชนะ1แพ้1ทั้งหมด10ครั้งเนี่ยก็จะเห็นว่าพอร์ตเนี่ยบวกลบ0นะครับก็คือพอร์ตไม่โตนั่นเองนะครับต่อมาถ้าเกิดครั้งแต่ส่วนใหญ่สิ่งที่มักจะเป็นกันคือแบบที่2นะครับก็คือมีครั้งชนะกับครั้งแพ้เนี่ยเท่าๆกันแต่ว่าครั้งแพ้เนี่ยดันแพ้เยอะนะครับดันแพ้เยอะกว่าครั้งที่ชนะเห็นไหมฮะเห็นเบอร์2ฮะ2นี่คือตัวจำนวนที่แพ้นะครับคือไม่ใช่จำนวนที่แพ้จำนวนเงินที่แพ้นะครับซึ่งอาจจะไม้นั้นอาจจะใส่หลอดเยอะไปหรือว่ามีการปรับ stop loss ให้ยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยพอร์ตเนี่ยลบ2นะครับแล้วมาดูบ้างว่าถ้าเกิดพอร์ตจะบวก2เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งแบบนี้ค่อนข้างยากนะก็คือว่าเกิดการชนะได้2ก็คือรัน profit ได้นะครับแล้วก็ครั้งแพ้ก็อยู่ที่1ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีครั้งชนะได้2นะครับ2นี่เป็นจำนวนเงินนะฮะอันนี้เป็นจำนวนเงินทั้งหมดฮะเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นจำนวนเงินนะฮะถึงบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือจำนวนเงินนะครับคืออย่าดูในจำนวนครั้งคือครั้งมีความสำคัญแต่ว่าน้อยกว่าจำนวนเงินนะครับคือแต่สิ่งที่อยากสิ่งที่เรามักจะเป็นกันมักจะเป็นตามภาพนี้ฮะเดี๋ยวผมใส่กรอบไว้ให้นะครับคือมักจะเป็นตามภาพนี้
นะครับส่วนใหญ่เรามักจะเป็นกันตามภาพนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะภาพนี้คือเรามักจะชนะแบบยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มนะครับหมายความว่าเราชนะพอมันรันไปพอเรารันไปนิดนึงได้สักจุดห้านะครับคือตอนแรกคือเราทำจนเรากะจะได้เป็น1ต่อ1แหละแต่ว่าพอมันรันไปนิดนึงเนี่ยเราก็ปิดอยากได้กำไรนะครับคืออยากตัดกำไรมาเร็วนะครับแต่ว่าเวลาที่มันเรียกว่ามันจะแพ้เนี่ยเราก็รอลุ้นให้มันแพ้ที่จุดสต็อปลอสเลยก็คือ1นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราชนะเนี่ยเราชนะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือชนะทีละ 0.5 0.3 0.7 บ้างนะครับก็ทำให้ผลรวมเนี่ยเราชนะได้ประมาณแค่ 2.5 นะครับแต่เวลาเราแพ้เนี่ยเราปล่อยให้แพ้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแพ้ทีละ1 1 1ไปเลยนะครับ1 1 1ตลอดแล้วก็มีบางครั้งเราอาจจะเผลอพลาดพังเห็นแพ้มาบ่อยก็เลยไปปรับให้มันยาวขึ้นก็เลยจะแพ้2ซึ่งแบบเนี้ยก็คือสูตรหายนะแบบแรกนะครับก็คือพอร์ตมันก็จะติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเคยมีจุดที่เราเคยพูดกันบ่อยครั้งก็คือว่า let profit run and cut loss short อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคนเราไม่ได้ทำกลับกันนะครับทำกลับกันคือ let loss run นะครับแล้วก็ cut profit short เพราะว่าเรามักจะกลัวว่ามันจะกลับมาขาดทุนเราก็เลยเก็บกำไรไปซะเลยนะครับในขณะที่เราสามารถจะรอลุ้นได้นะครับเผื่อสมมติเราซื้อไปแล้วมันกำลังจะสมมติมันรู้แล้วแหละผิดทางแต่ว่าเราก็เอ้ยลุ้นอีกนิดนึงดีกว่าปล่อยให้มันโดนจุดคัดเพราะว่าสุดท้ายก็คิดว่ามันคัดได้แค่1อะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันคือจุดที่อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่ะคือเดี๋ยวเรามาดูในแบบที่2นะครับคือแบบที่2เนี่ยคือวินเลท 80% อันนี้คือครั้งชนะ 80% ซึ่งครั้งชนะแบบนี้ถามว่าทำยากไหมก็ยากนะฮะเพราะว่าเราต้องแม่นมากๆเราต้องแม่นมากๆแล้วเราก็ต้องชนะเห็นไหมฮะเราต้องชนะ1118ครั้งแต่ว่าถ้าเกิดเรามีครั้งไหนที่เราแพ้แล้วเราเสีย2เนี่ยมันก็จะทำให้สุดท้ายเนี่ยเราบวกได้แค่4 เหรียญนะครับเช่นเดียวกันคือส่วนใหญ่เราจะเจอเหตุการณ์นี้ได้คือเราชนะได้8ครั้งจริงคือได้ครั้งละ1 1เหรียญ นะฮะแต่ว่าเวลาเราโดนเนี่ยเราโดนครั้งละ4 เหรียญ2ครั้งก็ทำให้พอร์ตเนี่ยมันลบ0แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เจอกันบ่อยๆสำหรับคนที่ค่อนข้างจะแม่นหน่อยก็จะเป็นซีนาริโอนี้นะครับซีนาริโอตรงนี้ก็คือจะเกิดเหตุการณ์ว่าเราเนี่ยชนะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ทีละ 0.5 0.7 บ้างนะครับแล้วก็บางอันแล้วก็ไปกันหน้าไม้นะครับก็คือกันหน้าไม้คือหมายความว่าเราพอมันขึ้นไปแล้วเราก็มาตั้งสต็อปลอสอยู่ตรงโพซิชันของเราพอมันแกว่งลงมาโดนเราก็ไม่ได้เสียอะไรก็เรียกว่าเสมอนะฮะเราก็จะมีประมาณแบบมีไม้เสมออย่างนี้เหมือนกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม้ที่ชนะเราก็ไม่ได้ชนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม้ที่แพ้เราก็ยอมแพ้เต็มนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาว่าพอร์ตไม่โตนะครับคือซึ่งตรงเนี้ยเราอธิบายมาสักพักนั้นเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าไอ้ที่เรามีปัญหากันเนี่ยคือที่เราจะต้องควรให้มันเป็นเนี่ยคือจุดลิสต์ต่อรีวอร์ดที่มากกว่า2ขึ้นไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาที่เราเจอคือว่าคนบางคนหรือรวมทั้งตัวเราเองหรือผมเองเนี่ยก็คือไปรับได้ที่ต่ำกว่า1ต่ำกว่าหรือเท่ากับ1นะครับต่ำกว่าหรือเท่ากับ1ซึ่งเราก็จะเกิดปัญหาทันทีเพราะว่าถ้าเรายอมให้มันเป็นต่ำกว่าหรือเท่ากับ1ตอนที่เราแพ้1มันก็ทำให้สุดท้ายมันไม่ไปไหนมันอยู่กับที่นะครับแล้วก็เรามาดูอีกแบบนึงนะครับคือแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นกันเยอะสุดนะครับก็คือแบบที่วินเลทสัก 20% ก็คืออาจจะไม่แม่นด้วยคือต้องบอกนะครับว่าบางทีเนี่ยเราเรียนตัวเทคนิคกันเนี่ยเราเรียนมาเนี่ยเราเรียนในเชิงของทิศทางความแม่นยำคือในเชิงทิศทางแต่ว่าเราไม่ได้เรียนในเชิงว่าความแม่นยำในการเข้าโพซิชันนะครับคือหมายความว่าเราเรียนรู้แล้วว่าต้องซื้อตรงถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้มันจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าปัญหาของมันจริงๆคือไม่ใช่ทิศทางที่เราเดาไม่ได้ปัญหาจริงๆก็คือว่าเราไม่รู้ว่าจุดที่เราซื้อเนี่ยมันคมมันได้เปรียบหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่จะกำไรได้ฮะย้อนกลับมาดูจุดนี้อีกทีนึงก็คือจุดเข้าเราเนี่ยมันต้องคมแล้วมันต้องได้เปรียบนะครับอันนี้คือจุดหลักเลยเพราะจุดเข้ามันไปสัมพันธ์กับจุดคัทลอส
ถูกไหมฮะจุดการลอสแล้วก็สัมพันธ์กับจุดกำไรนะครับซึ่งตรงนี้มันก็คือ risk reward ซึ่งอย่างที่บอกถ้าเกิด risk เรา1ตลอดแต่ reward เราได้ต่ำกว่า1เนี่ยเราก็จะเจอปัญหาว่ามันก็จะเจอสถานการณ์ที่มันไม่ไปไหนและบางทีบางคนเกิดเหตุการณ์กลับกันคือบางทีอันที่ตัวเองชนะใส่หลอดไปนิดเดียวนะครับอันที่ตัวเองชนะใส่หลอดไปน้อยนะครับใส่หลอดไปน้อยอันที่ตัวเองแพ้ใส่หลอดไปเยอะนั่นหมายความว่าถึงบอกว่าเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยเราสนใจเงินที่ชนะนะครับเราไม่ได้สนใจครั้งที่ชนะครั้งที่ชนะก็สำคัญแต่เงินที่ชนะสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นจากการมองว่าการชนะเกมนี้คือเงินชนะนะครับไม่ใช่ครั้งชนะเงินชนะนะครับเงินชนะเป็นหลักนะครับคราวนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวกลับไปกลับมาเนี่ยจะงงกันก็เดี๋ยวมาดูตรงวินเลท 20% นะครับก็จะเป็นชอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ชอบเป็นอย่างนี้กันส่วนใหญ่ก็คือแพ้1ได้อ่ะแต่เคสนี้เกิดยากนะครับคือชนะ2คือปัญหาที่ส่วนใหญ่เจอกันก็คือเราชนะเกิน1ไม่ได้แต่เราแพ้1ได้นะครับเดี๋ยวเขียนไว้ปัญหาคือเราอ่ะนะครับเราชนะเกิน1ไม่ได้แต่เราแพ้1ได้ครับอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยนะครับถ้าแบบนี้ยิ่งยากเลยเห็นไหมฮะแบบนี้ยิ่งยากคือเราแพ้1ตลอดแล้วเราชนะ4นะครับคือเราชนะ4 2ครั้งแต่พอร์ตอย่างเงี้ยเราจะบวก0แต่ถามนะฮะคือการที่เราชนะแบบ RR แบบ4เท่านั่นหมายความว่าจุดที่เราซื้อจะต้องเจเนเรตกำไรให้เราถึง4เท่าจากจุดที่เราซื้อซึ่งถามว่าค่อนข้างยากไหมยากนะครับยากเพราะว่าเราตอนนี้ที่ทำได้คือเราทำได้2เนี่ยก็ถือว่าเราเก่งละแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะน้อยกว่า1นะครับตรงนี้ซึ่งซีนาริโอเนี่ยสิ่งที่มักจะเป็นกันก็คือเป็นแบบนี้ฮะเป็นแบบตรงนี้ก็คือตอนชนะเนี่ยเราชนะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือจุด5จุดจุดอะไรบ้างแต่ตอนเราแพ้เนี่ยเราอาจจะแพ้เต็ม1แล้วก็แพ้บางทีเราเริ่มกลัวแล้วก็คัดเร็วคัดนู่นคัดนี่บ้างแต่สุดท้ายเราชนะไม่เต็มหน่วยเราแพ้ไม่เต็มหน่วยแล้วเราก็มีบางครั้งที่แพ้เต็มหน่วยสุดท้ายเราก็เลยพอร์ตลบ3นะครับดังนั้นเนี่ยอ่ะตรงนี้เราเข้าใจนะครับวินว่าจำนวนครั้งที่ชนะเนี่ยมันสำคัญแต่มันสำคัญน้อยกว่าเงินที่แพ้กับเงินที่ชนะนะครับเพราะว่าเกมนี้เราเล่นเพื่อเงินที่แพ้กับเงินที่ชนะเป็นหลักนะครับเราดู total port ว่า port โตหรือไม่โตนะครับคือคราวนี้เดี๋ยวเขียนยิงให้ดูฮะที่เขียนจากหนังสือนะฮะว่าแน่นอนฮะว่าเราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ที่จุดเข้าเนี่ยแน่นอนเราก็พยายามจะซื้อต่ำขายสูงนะครับเป็นหลักเลยก็คือ dip ก็คือซื้อต่ำขายสูงก็คือตรงนี้คือจุดตรงนี้คือจุดที่ทุกคนเนี่ยพยายามจะเรียนกันนะครับจุดที่เรียกว่า buy dip อะไรก็แล้วแต่จุดนี้คือจุดที่ทุกคนเรียนกันแต่ว่าจุดนี้คือจุดที่แทบจะไม่ได้มีใครบอกเลยหรือสอนเลยก็คือว่าเราไม่ได้ซื้อสูงขายสูงกว่าซึ่งซื้อสูงขายสูงกว่าเนี่ยประกอบไปด้วย2แบบนะครับแบบนี้คือสิ่งที่เราทำประจำคือแบบเบรกแบบนี้คือทางสิ่งที่เราทำประจำแต่ว่าแบบที่เราน่าจะไม่ได้เคยทำเลยคือแบบที่2คือหมายความว่ามันกำลังขึ้นอยู่แต่เราไม่ได้ซื้อลองคิดนะฮะสมมุติมันขึ้นมาจากตรงนี้นะครับสมมุติว่ามันขึ้นมาจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมตีว่ามันขึ้นมาจากตรงนี้คราวนี้เราไม่เคยคิดจะซื้อวงกลมที่2เลยแม้แต่วงเดียวแต่เราจะไปรอซื้อกันในจุดที่มันดิฟตรงนี้ซึ่งถามว่าไอ้วงกลมที่2สมมุติเป็น 2.1 เนี่ยมันต่ำกว่าในวงกลมที่มันดิฟไหมมันก็ต่ำกว่าแต่ว่าเราไม่เคยคอนเซนเทรตหรือโฟกัสในการซื้อเลยในวงกลมเบอร์ 2.2 2.1 หรืออะไรก็ตามเพราะว่าเราสนใจในการย่อซื้อในจุดที่มันกลับตัวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเนี้ยคือเป็นจุดที่เราต้องโฟกัสในการเล่นในแบบนี้บ้างเพราะว่ามีหุ้นหลายๆตัวที่มันขึ้นอยู่แต่ว่าสมมติว่าคู่เงินแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันขึ้นอย่างนี้แต่ว่าเราเนี่ยจะไม่สนใจการซื้อแบบจุดนี้เลยเราจะไม่สนใจการซื้อแบบนี้เลยเพราะมันคือการซื้อแบบขึ้นแต่เราจะสนใจอย่างเดียวฮะ
คือเราจะสนใจการซื้อแบบตรงนี้อย่างเดียวซึ่งการซื้อแบบนี้อย่างเดียวซึ่งถามว่าถ้าเราซื้อณจุดนี้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 มันต่ำกว่าไอ้จุดที่วงไว้ตรงนี้ไหมคำตอบก็คือต่ำกว่าแต่ว่าเราไม่มีกลยุทธ์ในการซื้อตรงนี้เลยซึ่งเดี๋ยวในคลิปถัดไปก็จะมาดูบอกนะครับว่ากลยุทธ์ในการซื้อในจุดตรงพวกเนี้ยคืออะไรบ้างนะครับทำไมเราต้องมารอย่อซื้อตรงนี้อย่างเดียวนะครับอันนี้คือจุดที่อยากจะบอกนะครับอันนี้ก็คือจุดที่เป็นเบอร์2อันนี้คือจุดที่เป็นเบอร์ที่เป็นเรียกว่าดิฟนะครับแล้วก็ส่วนจุดที่ตะกี้นี้ที่ทุกคนชอบกันก็คือจุดแบบนี้ถ้าเกิดเบรกแล้วซื้อนะครับก็คือถ้าเบรกแล้วซื้อซึ่งจุดเนี้ยโอเคจุดเนี้ยเป็นจุดที่ค่อนข้างจะมีคนชอบเล่นที่สุดนะครับเบรกแล้วซื้อแต่ว่าจุดเบอร์2ไม่มีคนบอกเลยจุดเบอร์ดิฟเนี่ยก็มีคนทำบ้างนะครับทำเยอะเหมือนกันนะครับแต่จุดเบอร์2นี่ไม่มีคนเล่นเลยดีกว่านะครับเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็คือซื้อสูงขายสูงกว่าซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือมีทั้งแบบ1แล้วก็แบบ2นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ในแบบที่3นะครับต่อมาคือสิ่งที่เรากำลังจะบอกคือว่าปัญหาคือเรามักจะไม่รู้ทาร์เก็ตตัวเองนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เรื่องอนาคตแต่แน่นอนฮะเรารู้จุดที่เราอยากจะคัดลอสอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ทาร์เก็ตตัวเองเพราะตรงเนี้ยปัญหาก็คือว่าทำยังไงเราถึงจะรู้ทาร์เก็ตตัวเองได้บ้างนะครับเราถึงจะรู้ทาร์เก็ตตัวเองได้บ้างเพราะถ้าเราไม่รู้ทาร์เก็ตตัวเองเลยเนี่ยว่าแพทเทิร์นแบบนี้ทาร์เก็ตตัวเองเป็นเท่าไหร่เนี่ยจุดที่เรา willing to lose เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่บอกครับว่าเราอ่ะยอมแพ้ได้1 1 1 1 1ตลอดเลยแต่เราไม่รู้ว่าจุดที่มันเป็นกำไรที่1หรือ2เนี่ยมันเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอร์ตมันก็จะมีแต่1 1 1 1ที่ติดลบอย่างเดียวเลยแต่มันไม่มีจุดที่เรากำไรนะครับแล้วก็สุดท้ายจุดที่เข้าที่มันต้องคมและได้เปรียบนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้บ้างที่ผมเตรียมสไลด์ขีดเอาไว้นะครับสไลด์ขีดเอาไว้ก็คืออ่ะตรงนี้ฮะเดี๋ยวดูภาพนี้ก่อนภาพแรกนะครับผมทำภาพไว้ว่าเราสนใจเรื่องวินที่เป็นเงินนะครับสนใจวินที่เป็นเงินนะครับวินที่เป็นเงินเนี่ยคือเราสนใจแต่วินที่เป็นเงินนะครับซึ่งวินที่เป็นเงินเนี่ยก็แบ่งเป็นบิ๊กวินซึ่งบิ๊กวินแล้วก็สมอลวินเนี่ยก็ประกอบเหมือนกันฮะว่าบิ๊กวินเนี่ยประกอบด้วยระยะนะครับเวลาเราเข้าโพซิชันระยะจุดเข้าจุดคัทจุดกำไรเนี่ยต่างๆเนี่ยคือระยะนะครับคือ range ของราคานะครับคือระยะและระยะเนี่ยก็เป็นที่อย่างที่บอกฮะจุดเข้าเป้าหมายจุดคัทนะครับมันก็จะประกอบด้วย3อย่างในนี้ถูกไหมฮะอันนี้คือทำให้ดูซึ่งจุดเข้าเป้าหมายจุดคัทอันเนี้ยคือ win rate อันนี้คือ win rate อันนี้คือส่วนหนึ่งคือ win rate จุดเข้าเนี่ยเป็นตัวกำหนด win rate เลยนะครับจุดเข้าเป็นตัวกำหนด win rate เพราะว่าจุดเข้าคือจุดที่เราถือ position จุดเปิดนะครับจุดเปิดเนี่ยจะเป็นตัวบอกเลยว่า position นี้ win rate เป็นยังไงซึ่ง win rate แปลว่าอะไรครับแปลว่าครั้งนะครับที่ชนะนะครับครั้งที่ชนะครั้งนะครับเรียกย้ำนะครับ win rate แปลว่าครั้งที่ชนะนะครับไม่ได้หมายถึงว่าจำนวนเงินที่ชนะนะครับน้ำย้ำอีกทีนึงว่าครั้งที่ชนะซึ่งพอเราเน้นตรงจุดเข้าตรงนี้ฮะเป็นจุดหลักนะครับและทั้งหมดที่มาผสมรวมกัน3อย่างก็จะออกมาเป็นคำว่า risk to reward ซึ่งอย่างที่บอกครับว่าเราคาดหวังว่ามันต้องเกิน1ขึ้นไปแต่ตอนนี้คือสิ่งที่มันเป็นคือมันน้อยหรือกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1แต่ risk มัน1ตลอดนะครับแต่ risk มันมากกว่าหรือเท่ากับ1ตลอดมันเลยเป็นปัญหานะครับอ่ะซึ่ง reward เราจะเป็นอย่างนี้แต่เราต้องการแบบนี้ถูกไหมฮะซึ่งถัดมาพอเราเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เราต้องรู้ถัดไปก็คือว่าเราไม่สามารถเป็นโพซิชันเราได้ถ้าเราไม่มีเรื่องหลอดเรื่องหลอดเนี่ยก็คือเรื่องที่เราใส่โพซิชันเข้าไปซึ่งหลอดเนี่ยก็คือเรื่อง MM นั่นเองก็คือการบริหารจัดการเงินเข้าไปในโพซิชันนั้นๆนะครับเพราะว่าบิ๊กวินเนี่ยสมมตินะครับเรามีวินเรทที่สูงมากแต่ครั้งที่เราสมมตินะฮะแบบที่1เราวินหลายครั้งนะครับเราวินหลายครั้งนะครับเราวินหลายครั้งแต่ได้ตังน้อยนะครับ
แต่เราเสียครั้งเดียวแต่เราเสียตังค์เยอะถูกไหมฮะแต่เรารู้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมฮะครั้งเดียวเสียตังค์เยอะก็ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเราบริหารจัดการ MM เข้าไปผิดเนี่ยหรือ position นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็อย่างที่บอกนะฮะว่าเราต้องเอาสิ่งที่เราทำมาดูว่าเราถูกหรือผิดตรงไหนแล้วเราก็เอาตรงนั้นไปฝึกฝนในเทรนด์วิวให้มันถูกต้องนะครับวินเลทหลายวินหลายครั้งแต่ได้ตังค์น้อยลูสครั้งเดียวจะเสียตังค์เยอะถึงบอกเสมอว่าเกมนี้เล่นชนะคือเงินชนะไม่ได้ใช่ครั้งชนะครั้งชนะสำคัญรองกว่านะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยตัวหลอดเนี่ยขยายความนิดนึงหรือ MM เนี่ยขยายความนิดนึง MM เนี่ยมันก็มี2 อย่างนะครับคือสมมตินะครับเรามีแบบที่1คือเราเล่นแบบ1ต่อ1ทั่วไปแต่ว่าครั้งนี้เราใส่เงินเพิ่มเข้าไปเยอะกว่าเดิมนะครับคือหมายความว่าอ่ะสมมติเรามาดูที่แบบนี้นะครับอ่ะผมทำให้ดูเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกคือเรื่องนี้ทำให้ดูเป็นเรื่องนี้นะครับทำให้ดูเป็นเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้คือสมมตินะครับเรื่องนี้อันนี้สมมติเป็นกรอบไซด์เวย์ทั่วไปที่เราเล่นเทรดกันที่อาจจะชอบเทรดกันมีกรอบไซด์เวย์นะครับกรอบกว้าง1เหรียญนะครับกรอบกว้าง1เหรียญนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเบรกไปได้ก็กรอบก็จะกว้าง1เหรียญถ้าเกิดเราบายตรงนี้นะครับเราบายตรงนี้นะครับที่แนวต้านนะครับเราบายที่แนวต้านแล้วเราก็คาดหวังว่ามันจะทะลุไปแล้วเราก็ตั้งจุดสต็อปเนี่ยอยู่ที่แนวรับหรือที่เราเรียกว่าบายแนวต้านคัดแนวรับนะครับก็คือบายเบรกเอานั่นแหละตรงเนี้ยกรอบกว้าง1เหรียญแสดงว่าตรงเนี้ยเนี่ยเรามีลิสต์ตรงเนี้ยคือ1เหรียญถูกไหมฮะแสดงว่าถ้าเราจะได้รีวอร์ดที่1เหรียญเท่ากันก็หมายความว่าเราต้องขึ้นยกกรอบนี้ขึ้นไปวางข้างบนแล้วไปแตะทาร์เก็ตไพรส์ตรงนี้ถูกไหมฮะทาร์เก็ตไพรส์ตรงกรอบบนตรงนี้ถูกไหมฮะกรอบบนตรงนี้ทาร์เก็ตไพรส์ตรงนี้แล้วถึงจะได้รีวอร์ดที่1ต่อ1การใส่ MM แบบนี้ก็คือหมายความว่าเราก็ใส่โพซิชันคูณ2ไปเลยนะครับแล้วก็คูณ2ความแรงของ position ไปเลยสมมติเราเทรดที่$10คือเราเทรดที่$10เราก็ใส่ไปเลย $20นะครับแล้วก็คูณ2ไปเลยนะครับ$20อันนี้คือการเพิ่มแบบว่าเพิ่มไม้ให้หนักขึ้นอันนี้คือเพิ่มไม้นะครับเพิ่มน้ำหนักไม้นะครับอันนี้คือเพิ่มน้ำหนักไม้อันนี้ก็มีแบบนึงนะครับเพิ่มน้ำหนักไม้แต่ว่าอีกแบบนึงคือแบบนี้นะครับแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าแบบนี้เราไม่ได้เพิ่มน้ำหนักไม้แต่อันนี้คือสิ่งที่เราจะทำและดีกว่านะครับก็คือกรอบกว้าง1 US เหมือนกันนะครับกรอบกว้าง1 US เหมือนกันแต่ว่าเราแทนที่เราจะบายที่แนวต้านแล้วไปคัดที่แนวรับแล้วก็บายที่แนวรับแล้วก็คัดใต้แนวรับซะสมมติตรงเนี้ยจุดที่เราคัดคือจุด3นะครับแสดงว่าตรงเนี้ยที่มันขึ้นไปกรอบกว้างเนี้ยแสดงว่า TP ที่เราได้1ต่อ1นะครับ TP ที่เราได้1ต่อ1ก็คืออยู่ตั้งแต่นี่ละ TP ที่1ก็คืออยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะ TP ที่2ก็คืออยู่ตรงนี้แล้วก็ TP ที่3ก็คืออยู่กรอบด้านบนเพราะว่ามันคือจุด3เทียบกับจุด6อันนี้จุด9งงไหมฮะตรงนี้คืออาจจะต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงนะฮะว่าบางทีเนี่ยคือจังก็เลยจะสรุปว่าถ้าลิสต์มันสั้นระยะรีวอร์ดมัลติเพิลมันก็จะง่ายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราอะไปเพิ่มเราจะใช้แต่วิธีเพิ่มน้ำหนักไม้อย่างเดียวนะครับคือเพิ่มคือเราจะคือเราอยากได้เยอะเราก็จะเพิ่มแต่น้ำหนักไม้อย่างเดียวเพิ่มแต่ว่าเราไม่ได้สนใจในจุดเข้าเราแล้วก็จุดคัดเราว่าจุดเข้าเรามันได้เปรียบหรือเปล่านะครับอันนี้สมมติอันนี้ฮะจุด3อันนี้เป็นจุด6นะครับอันนี้ก็อีกจุด3นี่ก็จุด3ถูกไหมฮะเพราะว่าเราคัดที่จุด3ตรงนี้แสดงว่าถ้ากราฟขึ้นไปที่จุดนี้ก็ได้ R ที่1 R1 ถูกไหมฮะอันนี้ R1 ละถูกไหมฮะอันนี้ R1 นี่ R1 อันนี้ R อะไรฮะอันนี้ก็เป็น R multiple ที่2ถูกไหมเพราะว่า
อันนี้คือ R 2ถูกไหมฮะอันนี้คือ R 2ทันทีเลยเพราะว่าอันนี้แน่นอนอันนี้เป็น R 2อันนี้เป็น R อะไรก็อันนี้ R 3ไม่งงใช่ไหมฮะอันนี้เนี่ยก็ได้ทีละจุดเพราะเราซื้อที่จุดที่เราได้เปรียบแล้วเราก็คัดในจุดที่เราได้เปรียบเหมือนกันเพราะฉะนั้นกำไรจุดที่1มันถึงง่ายจุดที่2มันถึงง่ายจุดที่3มันถึงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราวัดด้วยปริมาณแบบเดียวกันมันจะทึ่งขึ้นไปถึง R 6เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นแบบนี้แล้วมันขึ้นจริงเนี่ยมันจะกลายเป็น 6R คือในการเทรดแบบนี้เพราะนี่คือ R ที่4 R ที่5แล้วก็ R ที่6ไม่งงใช่ไหมฮะมันคือ 6R มันคือ 6R ซึ่งถ้า 6R เนี่ยหมายความว่าถ้าเราเพิ่มน้ำหนักไม้แบบนี้นะครับเราเพิ่มน้ำหนักน้อยแบบนี้ไม้นี้เราก็จะกลายเป็น20ถูกป่ะฮะไม้นี้เราก็จะกลายเป็น20ดอนนะครับไม้นี้20ดอนถูกไหมฮะไม้นี้จะกลายเป็น20ดอนถ้าชนะได้เท่าไหร่ฮะชนะก็จะได้20ดอนถูกไหมฮะแพ้ก็จะเสียแพ้ก็จะเสีย20ดอนเพราะนี่คือ1ต่อ1ถูกป่ะฮะจะเสีย20ดอนเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะครับว่าเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันมีเรื่องหลอดมีเรื่องค่าคอมมิชชั่นอยู่เสมอนะครับซึ่งค่าคอมเนี่ยจะเป็นตัวกัดก่อนพอร์ตของเราอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบบเนี้ยเราไปเพิ่มไม้ขึ้นแบบนี้สุดท้ายมานี้ก็จะกลายเป็น20ชนะ20แพ้20เพราะนี่คือ1ต่อ1ถูกไหมฮะแต่ลองคิดดูลองมองดูนะครับว่าถ้า position เราได้เปรียบเมื่อไหร่ถ้าไม้นี้เรา20เหมือนกันชนะเนี่ยเราถ้าเกิดเราชนะแค่กรอบนี้นะครับกรอบ3เท่าเนี่ยเราชนะ60แล้วแต่แน่นอนเราแพ้20เท่าเดิมเห็นไหมฮะว่าจุดเข้าที่ได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยมันกระทบมากกับเรื่อง position ของเรานะครับอันนี้ไม่รู้สอนรู้เรื่องไหมฮะแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนตัวเองอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดในการเรื่องของการเน้นย้ำทุกอย่างสรุปเราให้ความสำคัญที่เงินแพ้นะครับเราให้ความสำคัญที่เงินชนะกำไรนะครับเงินชนะต้องมากกว่าเงินแพ้ครั้งชนะมากกว่าครั้งแพ้เป็นรองดูทุก10ครั้งห้ามดูครั้งต่อครั้งเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะขาดทุนครั้งไหนเราจะกำไรครั้งไหนอันนี้คีย์พอยท์ที่1นะคีย์พอยท์ที่2คือเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราต้องไม่ let loss run keep profit shortถ้าเกิดเรารู้อย่างนี้แล้วเราต้องไม่คัด profit short เพราะการที่เราคัด profit short มันจะทำให้เราได้เงินชนะน้อยกว่าเงินแพ้ถูกไหมฮะอันที่สามคือสิ่งที่เราต้องรู้คือว่าคนส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้คนส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้คนส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวขยายจุดพวกนี้นิดนึงพอดีมันใหญ่แล้วจะได้เห็นชัดๆเต็มตาอ่ะโอเคคนส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้คือมีวินเรท 50% เทรดกัน10ครั้งคนแบบที่1ก็จะเทรดเสมอกันหมดเลย1ชนะแพ้ชนะแพ้ชนะแพ้อันนี้มีแต่ไม่มากส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่2มากกว่าคือชนะแพ้ครั้งที่แพ้ยอมให้มันรันยาวตรงนี้ก็จะติดลบแบบนี้หาค่อนข้างยากคือชนะเยอะหน่อยแพ้1ตลอดก็ถือว่าเริ่มเป็นแล้วแต่ที่เป็นบ่อยๆน่าจะเป็นแบบนี้คือชนะหยุมหยิมทีละจุด 5.7 บ้างเพราะตัดกำไรออกแต่เวลาแพ้ทีละ1แล้วบางทีเป็น2ด้วยอันนี้คือความหายนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องที่3เรื่องที่4
เรื่องที่4คือเรื่องของจุดที่เล่นตรงนี้จุดที่เล่นตรงนี้เนี่ยจุดที่เล่นตรงนี้เนี่ยเรามักจะถูกสอนแบบให้เล่นแบบดิฟกับแบบเบรกไฮผมมีควิซให้แล้วกันไหนๆพูดก็พูดยาวแล้วก็ขอสักหน่อยแล้วกันควิซนี้จะถามว่าถ้าเกิดเราจะเดี๋ยวนี้มาก่อนนะอันนี้ขาขึ้นนี่วะอันนี้เป็นอย่างนี้โอเคถ้าเกิดเราจะซื้อเบรกไฮเนี่ยตรงนี้นะซื้อเบรกไฮองค์ประกอบของการซื้อเบรกไฮคืออะไรเดี๋ยวเพิ่งนะตอบก่อนนะก็คือว่าเราจะต้องหาวิธีการเล่นนะก็มีวิธีการเล่นอยู่ไม่กี่แบบหรอกก็มีดิฟตรงนี้นะแล้วก็มีเบรกไฮตรงนี้แล้วก็แต่ว่าสิ่งที่เราไม่เคยสอนกันเลยก็คือว่าทำยังไงมันขึ้นมายาวๆเนี่ยเราถึงจะเล่นได้นะก็คือเป็นภาพนี้ที่ทำให้ดูว่าภาพนี้อะไรแคปภาพนี้ออกมาแคปภาพนี้ออกมาแล้วกันเป็นสกรีนออกมาแล้วมาวางไว้ภาพนี้อ้าวไม่มาว่ะแป๊บนึงนะไม่มาแป๊บนึงภาพนี้แป๊บนึงแคปมาก่อนพัดลอกภาพเป็นอย่างนี้เราสนใจอันนี้คือเป็นอย่างนี้แบบที่หนึ่งก็คือเอาภาพมาแบบที่หนึ่งก็คือเบรกไฮถูกไหมเบรกไฮตรงนี้ใช่ไหมเบรกไฮอันนี้คือเบรกไฮคือภาพนี้คือสิ่งที่เราชอบเล่นกันแบบนี้คือเบรกไฮแบบที่สองก็คือดิฟก็คือแบบนี้ใช่ไหมคือสิ่งที่เราชอบเล่นกันแบบที่สองก็คือดิฟอย่างนี้เราชอบเล่นแบบนี้กันก็คือแบบที่สองที่เรียกว่าบายออนดิฟหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ประมาณนี้เรียกว่าดิฟแล้วกันนี่คือสิ่งที่เราชอบเล่นกันดิฟโอเคเป็นอย่างนี้นะโอเคเราชอบเล่นตรงนี้กันชอบเล่นดิฟชอบเล่นดิฟก็คืออย่างนี้วางไปชอบเล่นแบบนี้ชอบเล่นดิฟแต่เราไม่เคยเน้นจุดนี้เลยไอ้จุดที่เป็น 2.1 2.2 2.3 เนี่ยเราไม่เคยเน้นเลยก็คือตรงนี้ตรงที่มันค่อยๆขึ้นเนี่ยขึ้นมาตลอดเนี่ยเราไม่เคยสนใจมันเลยเราไม่เคยสนใจมันเลยว่าเราจะซื้อตรงที่มันกำลังขึ้นในอย่างไรถูกไหมหรือแม้กระทั่งตรงเนี้ยเราจะซื้ออย่างไรซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาต่อกันว่าเราจะซื้อจุดนี้อย่างไรเนี่ยพวกเนี้ยจะซื้ออย่างไรโอเคถูกไหมจะมีกลยุทธ์แบบนี้ใช่ไหมจะเป็นอย่างนี้อันนี้ภาพให้ดูเดี๋ยวค่อยต่อคลิปหน้ากันนะคือว่าเบรกไฮเนี่ยมันคิดมาจากไงต่อมาเรื่องอะไรต่อมาคือในเรื่องของตัวสมการทั้งหมดก็คือตัวนี้สมการทั้งหมดไปใส่ก่อนสมการทั้งหมดก็คือตัวนี้ใส่สมการไปก่อนสมการเป็นแบบนี้สมการแบบนี้วางไปสมการคือจุดเข้าจุดคัดจุดกำไรซึ่งตรงนี้เป็น receiver เรากำหนดหลอดไซส์และถึงว่าเป็น position ที่เราถือเราสนใจอยู่ที่กำไรที่เป็นตัวเงินกับกำไรที่ขาดทุนเท่านั้นสนใจตรงนี้เป็นหลักซึ่งมันก็จะมีหลายคำที่เราต้องรู้ก็คือคำอยู่ประมาณสัก4คำตรงนี้ copy มาวางจะมี4คำตรงนี้ก็คือคำแรกคือ win rate คือการแพ้ชนะอันที่2คือ reward ต่อ risk ก็คือการเปรียบเทียบจุดเข้ากับจุดคัดกับจุดกำไรคือการเปรียบเทียบกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันจะมาเป็นผลลัพธ์คือเงินขาดทุนน้อยหรือกำไรเยอะได้เนี่ยมันคือการประกอบไปด้วยหลอดไซส์ตรงนี้ที่เรากำหนดไปอยู่ที่ภาษาทางการเรียกว่า MM ทั้งหลายแหล่หรือว่าจะเรียกว่าจำนวนหุ้นที่เราซื้อหมายหนึ่งซื้อ10ล้านล้านหนึ่งกำไรแค่ไม่กี่ช่องก็ได้ตังค์เยอะถูกไหมแต่ถ้าเราซื้อหมื่นเดียวกำไรสัก10ช่อง100ช่องก็ยังไม่ได้เท่ากับเงิน10ล้านที่แทงช่องเดียวถูกไหมเ
ราะฉะนั้นมันต่างกันหลอดมันก็เลยสำคัญวินเลทดิสรีวอร์ดอัตราแพ้ชนะนะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งจุดถัดมามีเรื่องไหนที่ตรงนี้ยังไม่ได้ใส่บ้างมีเรื่องของตรงนี้อ่ะเอาตรงนี้มาใส่ให้ก็คือในเรื่องของการบอกว่าเงินเนี่ยบิ๊กวินมันเป็นยังไงบิ๊กวินสมอลวินเป็นยังไงก็ใส่เข้าไปอาจจะใส่ให้อ่ะซึ่งบิ๊กวินสมอลวินเป็นยังไงอ่ะโอเคก็คือเงินนะเราสนใจที่จำนวนเงินที่ชนะเงินที่ชนะก็เกิดจากระยะเนี่ยก็ระยะก็คือจุดเข้าเป้าหมายจุดคัด3ตัวนี้รวมกันเอามาเปรียบเทียบกันกลายเป็น risk reward ซึ่งเราต้องการ reward มากกว่า1แต่ปัญหาคือเราได้ reward ต่ำกว่า1อยู่เสมอและเราแต่ปัญหาเราก็คือ risk เรามักจะมากกว่า1ด้วยหรือมากกว่าเท่ากับ1เสมอแต่ reward เรามากกว่า1ไม่ได้มากกว่า1ยากนะแล้วมากกว่า1ยากแต่จริงๆเราต้องมีเป้าหมายเราเนี่ยเป้าหมายเราคือรีวอร์ดอ่ะเราต้องมากกว่า2หรือเท่ากับ2ให้ได้เป้าหมายเรารีวอร์ดคือต้องมากกว่า1มากกว่า2ให้ได้นี่คือจุดหลักเลยที่เราต้องทำให้ได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยออกมาเนี่ยถึงจะออกมาเป็นวินเลทแต่วินเลทเนี่ยมันแค่ส่วนเดียวนะครับส่วนนี้ก็เรียกว่าวินเลทตึ๊ดวินเลททั้งหมดแต่วินเลทสมมุตินะชนะไปได้ดอนเดียวแพ้10ดอนอย่างนี้ถือว่าชนะไหมเพราะฉะนั้นมันวินเลทมันไม่สำคัญเท่าจำนวนเงินที่ชนะถึงบอกว่าเกมนี้สำคัญที่เกมนี้คือเงินชนะไม่ใช่ครั้งชนะอย่าหลงประเด็นเอาเงินชนะไม่ใช่ครั้งชนะนะฮะเงินชนะไม่ใช่ครั้งชนะพอเราได้ตรงนี้เสร็จเราถึงมาดูเรื่องในเรื่องหลอดเรื่องหลอดก็คือเรื่อง MM เรื่อง MM ว่าเราจะใส่ position เข้าไปเท่าไหร่ใส่ position เข้าไปเท่าไหร่เช่นเดียวกันก็มีปัญหาก็คือเราใส่ไปวินหลายครั้งได้ตังน้อยร้อยครั้งได้เสร็จตังเยอะอันนี้คือปัญหาหลักเลยที่เรามักจะเป็นกันอ่ะคราวนี้ก็เลยมาบอกว่าไอ้เรื่องการใส่ตังเยอะตังน้อยมันแค่มุมเดียวจริงๆมันมีอีกมุมนึงก็คือว่าจุดเข้าเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดในตังในการคือมัลติพายได้อ่ะมีจุดเข้าแบบที่1ให้ดูอ่ะจุดเข้าแบบที่1แบบนึงนะมีจุดเข้าแบบที่1ให้ดูก็คือแบบนี้มีจุดเข้าแบบที่1ให้ดูคือแบบนี้อ่ะแล้วมีจุดเข้าแบบที่1ให้ดูคือแบบนี้เข้าแบบที่1คือแบบนี้ให้ดูมีจุดเข้าแบบที่1แบบนี้ให้ดูอันนี้คือสิ่งที่เรามักจะชอบเล่นกันสมมตินะสมมติปกติเรียกว่าปกติเราเรียกว่า10ดอลลาร์ต่อไม้แล้วกันสมมติ10ดอลลาร์ต่อไม้ก็ไม้นึงประมาณสัก300บาทแต่ว่าถ้าเราเพิ่มน้ำหนักไปก็คือ20ดอลก็คือประมาณสัก700บาทโอเคนะเรามีกรอบตรงเนี้ยกว้าง1เราส่วนใหญ่ก็ชักจะบายเบรกถูกไหมบายแนวต้านคัดแนวรับอันนี้คือสูตรสำเร็จของความหายนะเลยบายแนวต้านคัดแนวรับเพราะว่าเรากำลังจะเล่นเบรกบายเบรกบายเบรกเอาถูกไหมบายเบรกเอาแล้วกันเขียนให้มันเต็มๆหน่อยเดี๋ยวดราม่าอ่ะบายเบรกเอาชอบเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเราถ้าเราอยากชนะทาร์เก็ตรีวอร์ดของ1ต่อ1ก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม้นี้ชนะเราก็ได้20ถ้าเกิดไม้นี้แพ้เราก็เสีย20ถูกปะเพราะกรอบนี้กว้าง1ดอนอันนี้กว้าง1ดอนถ้าเราชนะเราก็ได้20ก็คือตรงนี้อันนี้คือ TP ไพ TP ไพก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวทำสีไว้แล้วกันเอาสีแบบสีให้เห็นใน TP ไพคือนี่คือกรอบชนะนี่คือกรอบแพ้นี่กรอบแพ้เดี๋ยวทำเป็นเส้นยิกๆหน่อยอ่ะนี่กรอบแพ้นี่กรอบแพ้นะก็คือบายตรงนี้ชนะก็คือต้องขึ้นไปแต่ตรงนี้ถึงชนะถ้าแพ้ก็คือลงมาเพราะฉะนั้นไม้นี้ถ้าเกิดจะชนะนะจะไม้นี้ก็ชนะ20เหรียญแพ้ก็แพ้20เหรียญนี่แบบที่1อ่ะคราวนี้เหมือนกันเราก็มาทำตรงนี้เหมือนกันเรามาดูแบบที่2บ้างแบบที่2เนี่ยเราอยากจะให้ดูในเชิงว่าถ้าจุดเข้ามัน
มันถูกต้องแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยว copy มาก่อนอ่ะอันนี้แบบที่2อ่ะโอเคนี้แบบที่2แบบที่2เนี่ยเรียกว่าถ้า risk มันสั้นจุด reward multiply มันก็ง่ายเอางี้ดีกว่าเอาคอหลักไปถ้า risk สั้น reward multiply ก็ง่ายบางทีเราเทรดบอกว่าทำไม 1R 2R 3R เนี่ยมันยากจังเพราะว่าส่วนหนึ่งคือจุดเข้าเราก็มันไม่คมด้วยเหมือนกันนะกรอบเนี้ยกว้างกรอบเนี้ยกว้าง1เหมือนกันถ้าไม้นี้เราใส่ไปว่าไม้นี้เราวางบอกว่าปกติเนี่ยเรา10ดอนต่อไม้แต่ไม้เนี้ยเราเพิ่มน้ำหนักเป็น20ดอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบายจุดนี้เราบายในจุดที่เราไม่หายนะเราบายจุดนี้อ่ะเราบายจุดนี้นะเราบายจุดนี้บายจุดนี้เราบายแนวรับคัทใต้แนวรับนะอันนี้สูตรกันนะบายแนวรับคัทใต้แนวรับตรงเนี้ยถึงจนถึงตรงแนวรับเนี่ยระยะมาประมาณสักจุด3จุด3แล้วกันตรงนี้บายแนวรับคัทที่ใต้แนวรับนะบายแนวรับคัทที่ใต้แนวรับอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราบายตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจุดที่เราบายเนี่ยสมมุติเป็นเส้นสีเขียวแล้วกันจะได้เห็นชัดๆอ่ะตรงนี้เนี่ยบายตรงนี้คัทตรงนี้นะคัทลดในตรงนี้อ่ะคัทลดในตรงนี้อ่ะคัทตรงนี้ถ้าไม้นี้เรา 1R ไม้นี้เรา 1R แค่ขึ้นไปจุด3ตรงนี้เราก็ได้ 1R แล้วถูกไหมเพราะกรอบนี้มันกว้าง 1 US เท่ากันถูกป่าวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงนี้แค่ขึ้นไปถึงกรอบบนยังไม่ต้องขึ้นขนาดถึงกรอบนี้นะถึงกรอบข้างบนนี้นะแค่ขึ้นไปกรอบบนตรงนี้ก็ได้ 3R แล้วถูกไหมเพราะว่าตรงนี้กรอบนี้มันกว้าง1อันนี้แค่จุด9เองเพราะฉะนั้นถ้าบายตรงนี้ขายตรงนี้อันนี้คือ 3R แล้วถูกไหมในทางกลับกันถ้าเกิดเบรกแล้วไปต่อได้ตรงนี้คือ 6R ถูกไหมถ้าเกิดไปอยู่ที่ target ภายณจุดนี้คือณจุดเดียวกับตรงนั้น 6R ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม้นี้แค่ชนะกรอบแรกก็ได้ตั้ง60แล้วถูกปะถ้าชนะกรอบ2ถ้าชนะกรอบ2ก็จะได้120ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือไม้นี้คือการเล่นแบบ 6R ถูกไหม6ต่อ1อันนี้คือ3ต่อ1ถูกไหมเพราะฉะนั้นจุดเข้ามันคือจุดกำหนดจุดชนวนความเป็นความตายทุกอย่างเราเลยต้องเข้าให้แม่นเราเลยต้องเข้าให้แม่นแล้วก็จุดไหนที่เราเข้าได้แม่นเราก็ควรมีโพซิชันที่ใส่น้ำหนักไม้ลงไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบตัวแปรเนี่ยอยากจะให้มองเป็นภาพนี้ให้มองภาพนี้ว่าบางทีจุดเข้าดีเป้าหมายดีจุดคัดดีแต่หลอดต่ำมันก็ไม่ไปไหนเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะกลับกันคือจุดเข้าก็ไม่ดีเป้าหมายก็ไม่ดีจุดคัดก็ไม่ดีและไม้พวกนี้ใส่หลอดเยอะจุดเข้าที่คมจุดเข้าที่ดีใส่หลอดน้อยมันก็จะเสียหายโอเคไหมโอเคอันนี้คือทั้งหมดนะของในเรื่องของตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เดี๋ยวจบประมาณนี้ก่อนขอบคุณครับ